สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยตัวตนที่แท้จริงของคาวารากิเซนจูรวมถึงความลับของเขากันนะครับคาวารากิเซนจูจริงๆแล้วเขาคือผู้หญิงนะครับจากตอนมังงะตอนที่216เขากับอาคาชิได้ชวนทาเคเมจิเข้าแก๊งบราห์มันและทาเคเมจิก็ตกลงจากนั้นเซนจูก็ได้นัดทาเคเมจิไปที่ฮาราจูกุตอนบ่ายสามวันรุ่งขึ้นวันต่อมาทาเคเมจิได้ไปตามนัดแต่เขากลับพบว่าคนที่นัดคือผู้หญิงคนหนึ่งนะครับทาเคเมจิก็ตกใจมากเซนจูก็ได้เฉลยว่าเธอคือผู้หญิงและที่นัดมาก็เพื่อจะมาซื้อของและให้ทาเคเมจิมาช่วยถือนะครับดูเหมือนว่าทั้งสองจะรุ่นราวคราวเดียวกันอีกทั้งเธอยังบอกว่าเธอคือน้องสาวของทาเคโอมินาคาชิอดีตแก๊งแบล็กดราก้อนรุ่นที่1ปัจจุบันเป็นอันดับ2ของบราห์มันนะครับและแท้จริงแล้วเธอชื่อเซนจูอาคาชิน้องสาวของทาเคโอมินาคาชินะครับส่วนชื่อคาวารากิเซนจูเป็นชื่อในวงการนักเลงที่เขาใช้นะครับความลับของเธอยังไม่หมดแค่นั้นนะครับเธอมีพี่ชายอีกคนนึงพี่ชายคนที่2นะครับชื่อฮารุชิโยอาคาชิหรือซันสึนะครับปัจจุบันเขาอยู่แก๊งคันโตมาจิไคกับไมกี้นะครับทั้ง3คนก็คือพี่น้องกันและมีอีกหนึ่งอย่างที่ยังมีข้อสงสัยนะครับในตอนที่เซนจูเอาไม้ไอติมให้ทาเคเมจิตอนนั้นเหมือนทาเคเมจิจะได้รับรู้ถึงอนาคตอันสั้นนะครับเหมือนเซนจูจะได้เข้าต่อสู้และเหมือนกับเขาจะได้รับบาดเจ็บหรือกำลังจะตายนะครับจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็พูดคุยกันเกี่ยวกับสัญญาอะไรสักอย่างผมคิดว่าทาเคเมจิก็คงจะทำทุกวิถีทางเพื่อจะช่วยเซนจูและภาคหลักนี้ก็น่าจะเป็นภาคหลักของครอบครัวอาคาชินะครับถ้าเซนจูตายก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแก๊งบอนเทนในอนาคตถึงไม่เห็นเซนจูเห็นเพียงแค่ซันสึนะครับที่เป็นเบอร์2ของบอนเทนจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อจากนี้เรามาลุ้นกันต่อไปนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆจะรีบมาอัปเดตให้ฟังนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ